จเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะกองพลจกพักรพรรดิสวรรค์ทุกท่านก็พบกันสองทุ่มโดยประมาณวันนี้วันศุกร์หวังว่าคงจะมีความสุขกันดีเนาะจะได้พักจะได้ผ่อนกันแล้วแต่นักสร้างบารมีวันหยุดก็ยังต้องสร้างบารมีกันต่อไปยังต้องส่งส่งสมบุญกันต่อไปในเส้นทางแห่งการสร้างบารมีตรงนี้วันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องพูดจา ภาษาเดียวกันนะนะอย่างพวกเราเนี่ยพูดจาภาษาเดียวกันเราเองก็เป็นนักบุญเป็นคนที่รักในการฝึกฝนอบรมตนเองเราก็พูดจาภาษาเดียวกันแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนถ้าเรามีใจเหมือนกันเนี่ยใจที่รักบุญอยากจะทําความดีก็จะเป็นคนที่พูดจาภาษาเดียวกันคุยกันรู้เรื่อง,งนะเพราะว่าที่เขียนมาแบบนี้นึกถึงเมื่อเช้าได้อ่าน ั่นแหละอย่างที่บอกชอบเผือกเรื่องชาวบ้านนะเขาเขียนระบายบินไปต่างประเทศแล้วก็ใส่เสื้อมาราธอนใส่เสื้อมาราธอนอยู่แล้วก็พอไปนั่งรอเครื่องบินมีคนที่ใส่เสื้อมาราธอนเหมือนกันแต่คนละรายการนะเห็นเสร็จปุ๊บก็เข้ามาทักไม่เคยรู้จักกันเลยพูดคุยกันถูกคอได้เพราะว่าชอบ อะไรเหมือนกันไม่ว่าจะอยู่กับคนละมุมไม่เคยเจอกันเลยนะแต่รู้ว่าชอบสิ่งเดียวกันก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้รู้เรื่องนี่ก็เป็น,นกลไกหนึ่งของสังสารวัตรที่มนุษย์เองเนี่ยไม่ว่าจะเกิดกันแตกต่างอยู่กันคนละประเทศอยู่ตรงไหนก็ตามกิเลสมีสามตัวเพียงแต่ว่าการที่ไปเกิดกันแตกต่างด้วยความมีเชื้อชาติแตกต่าง มีศาสนาแตกต่างหรืออยู่บนพื้นที่ที่แตกต่างแต่ในความเป็จริงแล้วสรพสัตทั้งหลายเนี่ยที่ไม่เคยเกิดเป็นญาติกันเนี่ยไม่มีเกิดเคยเกิดเ,เป็นญาติมาด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ยนะที่มาเจอกันจะบังเอิญหรือไม่บังเอิญเนี่ยเพราะของเก่าทํามาชอบอะไรเหมือนกันแล้วก็เลยมาเจอกันนี่ชอบวิ่งมาราธอนมาเจอคนที่วิ่งมาราธอนเหมือนกันก็คุย,คยกันรู้เรื่องเป็นภาษาเดียวกันนะ ในดนตรีเจอกันักนดนตรีก็คุยกันรู้เรื่องพวกแต่งรถก็มาเจอกันก็คุยกันรู้เรื่องเขาจะมีสัญลักษณ์ของเขาอยู่ในแต่ละกลุ่มแต่ละชุดยิ่งตอนนี้มีโซเชียลมีเดียก็แยกกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นชุดแล้วแต่ตามที่บอกนะี่นะกรรมจำแนกสัตว์นะั่นแหละใครชอบทำอะไรก็จะจำแนกเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มไปยิ่งยุคนี้สมัยนี้ยิ่งชัดมากขึ้นนี่ก็เป็นอย่างที่อยากจะมาชี้ ให้พวกเราได้เห็นกันนะเราเองมานั่งอยู่กันด้วยกันตรงนี้เราก็ชอบเหมือนกันพูดจาภาษาเดียวกันเราก็พูดคุยรู้เรื่องแล้วก็มาฟังหลวงพี่พูดอยู่ทุกวันเนี่ยจะได้มีความรู้ความเข้าใจแต่ก็มีบางเรื่องเหมือนกันวันนี้ก็เห็นนะเมื่อวานก็พูดไปแล้วมีการตั้งประเด็นกันขึ้นมาพระไปว่าโยมโยมก็ว่าพระกลับสวนกันไปสวนกันมาแล้วก็มีทนายความเข้ามาร่วม วงเสมนาด้วยวันนี้ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตก็ขึ้นมาเลยตกเถียงกันออกทีวีกันไปคนที่เสียหายก็คือพระพุทธศาสนาดูแล้วก็น่าเสียดายที่ไปตกหลุมของสังสารวัตรสเน่นั่นแหละคือกับดักของสังสารวัตที่พูดอยู่ทุกๆวันกิเลสจะเป็นตัวดึงเราไปอยากจะแสดงจุดยืนอยากจะแสดงความเห็นต่างคนต่างมีกองเชียร์ะนะนะแล้วก็พอออกมาเสร็จ เคลื่อนไหวทําอะไรก็ยังไงก็มีกองเชียร์เชียร์กันเข้าไปชนกันตุ้มที่เสียหายคือคนที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วยเลยนะพระรูปหนึ่งนั่งอยู่นี่ก็โดนด่าไปด้วยก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นปกติถ้าใจเราไม่ไปผูกกับตรงนั้นก็แล้วไปเราก็พูดจากับคนที่มีภาษาเดียวกันนั่นแหละที่รักในการฝึกตัวพี่เชื่อว่าที่ไม่ได้ออกความเห็นอะไรกันเนี่ยมีเยอะ ึกตัวกันไปทําความดีกันไปพูดจาภาษาดอกไม้มีอยู่เยอะนะซึ่งก็เป็นคนส่วนใหญ่อยากจะให้เรามองแบบนี้ในคนกลุ่มต่างๆเหล่านี้แหละแล้วหาให้เจอที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะหากลุ่มคนแบบนี้ให้เจอแล้วเราเองก็สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ไปได้แบบง่ายไดย้มากขึ้นนะทะเลาะก,กันไม่ยากทะเลาะก,กัน,นไม่ใช่เรื่องอยากหลวงพ่อตาท่านบอกไว้ด่าคนจะไปยากอะไร แต่การที่ว่าจะมาสอนคนให้มาพูดเพราะเพราะมาพูดโน้มนเงาวจิตใจคนให้ไม่อยากทําความดีนี่ยาก,กน,นะ,นะจำคำหลวงพ่อได้ตาไว้ด่าคนจะไปยากอะไรจะด่าให้ไฟแลบด่าจนลืมบ้านเลขที่เลยก็ไม่ยากกันนะแต่ว่าเอากันว่าคุยกันในภาษาดอกไม้แล้วก็อยู่ด้วยกันไปแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่อยากจะมาเล่าบอกกล่าวกันไปว่าอย่าไปหลงกับดักต่างๆเหล่านั้นมันมีเยอะเลย แต่และว,วันที่มาดังนั่งพูดอยู่เนี่ยไม่อยากจะให้ตกพอตกไปแล้วเราจะเสียเวลาเสียเวลาแล้วก็คนที่ว่าออกมาพูดเนี่ยต่างคน่ังไม่รู้ทั้งนั้นแหละว่าตัวเองตกหลุมไปแล้วโดนตกไปแล้วนะโดนเขาตกไปแล้วกลายเป็นพวกเขาโดยที่ไม่รู้ตัวดังนั้นเรารักษาอารมณ์ของเราให้อยู่ชุ่มชุมเย็นๆแบบนี้แหละตามแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนเอาไว้ไม่ว่าใคร ไม่ทำร้ายใครรักษาศีลของเราให้ดีแล้วก็อยู่ในที่ที่สงบสงัดของพวกเรานั่งสมาธิกันไปชีวิตก็จะมีความสุขนี่คือสิ่งที่อยากจะมาบอกแต่อีกอย่างที่ก็อยากอยากจะให้พวกเราได้รู้เหมือนกันว่าบางทีในการเดินทางอยู่ในสังสารวัฏแบบเนี้การที่แบบจะหลุดจะหลงแบบนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องปกติเหมือนกันนะบางทีเจอเพื่อน ผู้ที่อาจจะเคยมาทําบุญด้วยกันสร้างบารมีสร้างความดีด้วยกันบางครั้งเผลอเรอหรือว่าของเก่ามันตามมาทันหลุดกันไปแบบเนี้ก็ถือว่าเป็นปกติเช่นเดียวกันเราเองจะทํำยังไงถ้าเจอแบบเนี้จะดึงจะโน้มน้าเขากลับมาให้ได้นี้เป็นสิ่งที่เราเองจําเป็นจะต้องมาเรียนรู้กันแล้วก็มามองให้ทราบว่ะเะเมื่อวานก็บอกไปแล้วนะอยากให้เรามีเครดิตอยากจะให้เราเองเนี่ยมี สิ่งที่พูดแล้วเขาจะฟังความมีสังขาวัตถุอยู่ในใจเนี่ยการให้ใจที่มีเมตตาปรารถนาให้คนอื่นได้รับความรักจากเราเนี่ยจะช่วยให้เราพูดแล้วมีเครดิตแล้วก็คนจะรับฟังไม่พยายามที่ปรารถนาจะเอาชนะถ้ามีใจแบบนี้ก็คือแบบอันนี้แหละแต่ใจปรารถนาจะช่วยเรื่องเดียวกันแต่มองกับคนละแบบแเราไม่ได้อยากจะเอาชนะเขาอยากจะช่วยให้ชีวิตของเขา ดีขึ้นมุมมองแค่เนี้ยแล้จะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นก็เลยเห็นพระสูตรพระสูตรหนึ่งพูดถึงเรื่องผู้เป็นใหญ่ก็ขอต่อเนื่องเลยแล้วกันเทียบกับเมื่อวานนะที่ที่ได้พูดไว้ว่าให้ให้ไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาเทียบให้ฟังว่าในยุคนี้สมัยนี้เป็นอะไรกันยังไงผู้ที่เป็นใหญ่ในที่นี้ก็คือวันนี้จะมาพูดถึงเง็กเซียนฮองเต้อนนะ เคยได้ยินไหมเี็กเซียนฮ่องเต้ขงจีน,เ,นเป็นผู้เป็นใหญ่เป็นเทวดาใหญ่เลยเี็กเซียนฮ่องเต้หรือว่าเป็นเนี่ยนะจัก,กรพรรดิหยกเี็กเซียนฮ่องเต้ก็ถ้าเป็นภาษาบ้านเราเ็าเรียกว่าเทา้าสกะพระอินเนี่ยนะคนเดียวกันนะ่ะเงียเน็กเซียนเทา้าสกะพระอินครณคูๆกันเนาะ เขียวสีเขียวเขียวเนี่ยชัดเลยก็เป็นราชาย,ยกเขียวมาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะตรงกันหมดเลยจีนไทยก็เป็นแบบนี้วันนี้พูดถึงเท้าสก,กะละกันว่ามีพูดถึงคุณสมบัติของผู้ที่เป็นเท้าสกกะเนี่ยผู้ที่เป็นใหญ่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่บนยอดเขาพระสุมเมนเลยเอ๊ะทำยังไงถึงจะได้เป็นใหญ่แบบนั้นแล้วก็มีความสุขอยู่บนสวรรค์อยู่บนสวรรค์ด้วย เป็นใหญ่ด้วยนะแม้ว่าหลายๆครั้งหลวงพี่จะพูดถึงว่ามีเทวดามีภูมิม,มะเทวาที่อาจจะมีวังที่ดูเหมือนวังของเท้าวสกกะหรือพระอินทเนี่ยอยู่แต่ก็ต้องบอกว่าก็ไม่เหมือนกับเป็นพระอินทนคือเหมือนกับบางคนเนี่ยทำตัวเป็นเหมือนคนอเมริกันเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนอเมริกันนึกออกเนาะดังนั้นนี่ก็เหมือนกันแหละว่า การที่ได้มีคุณสมบัติตามนั้นในระหว่างที่เป็นคนเนี่ยยังไม่ได้ละโลกไปแล้วสเสวยผลที่แห่งกรรมดีที่เคยทำไว้เนี่ยนะยังอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยต้องทำกรรมดีอะไรถึงจะได้ไปเกิดเป็นเท้าสักกะต้องทำบุญอะไรบ้างถึงจะได้กลายเป็นผู้ที่มีความเป็นใหญ่มีเครดิตในตัวของเราแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรา แม้ว่าจะอยู่ในสวรรค์ก็มีความเป็นใหญ่อยู่ตราบใดเนี่ยที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตนีน้ต้องบอกไปก่อนว่าไม่มีทางเท่ากันคนมีผู้นำมีผู้ตามมีแต่ละระดับซึ่งแตกต่างกันเพราะบุญบาร,รมีไม่เท่ากันเองนี่คือสิ่งที่อยากจะให้เรามาพิจารณากันแต่เราเองเนี่ยพวกเราทุกคนเป็นบูไปคณะเราแบ่หน้าที่กันเราไปกันอยู่อยู่กันเป็นเขตนะนะ วงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์ไม่ได้แข่งอะไรกันเรามีผู้นำก็คือหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อที่เราจะต้องตามไปพวกเราก็อยู่กันไปไม่ต้องแข่งกับใครแหละดูแค่ตัวเรานี้ว่าจะทำบุญได้เต็มที่แค่ไหน,ไหนในคุณสมบัติที่เรามีในชาตินี้หรือว่าจะอัปเกรดตัวเองให้ดีขึ้นไปมากกว่าเดิมได้ยังไงนี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องพิจารณาไม่เทียบกับใคร เทียบกับตัวเรานี่แหละจะพัฒนาขึ้นไปได้อย่างไงแต่วันนี้ยังไม่ต้องมาพูดถึงของเราเนาะแต่ถือว่าเป็นเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ไปทะเลาะเบาะแวงอะไรกับใครหรือว่าเป็นคนที่มีเครดิตเนี่ยนะพูดแล้วก็เขาก็ฟังฟังเสร็จก็คือไม่ต้องทะเลาะบอกปุ๊บคนฟังฟังและเชื่อเลยนั่นคือเครดิตของผู้ที่เป็นใหญ่เขาทําตัวยังไงถึงได้มีคุณสมบัติต่างๆแล้วนั้นเดี๋ยวลองมาฟังกันดูแล้วกันเนาะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสอนระก็ขึ้นต้นตามที่เราคุ้นเคยกันนะนะภิษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเนี่ยเมื่อครั้งเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้สมาทานวัตตบท7ประการอย่างบริบูรณ์เนี่ยมีวัดมีข้อปฏิบัติยุ่เจ็ดอย่างทําจนเต็มที่ใน7อย่างเลยนะทุกข้อเต็มที่เต็มเปี่ยมเลยบริบูรณ์ในในแต่ละข้อ เพราะสมทา,านวัตถบท7ประการจึงได้เป็นเท้าสัก,กะสมทา,านคือตั้งใจด้วยนะต้องตั้งใจแล้วก็ทําบริบูรณ์คือทําเต็มที่เลยตั้งใจจะทํารู้ด้วยต้องทําแบบเนี้ยถึงจะจะดีแล้วก็ตั้งใจจะทําให้ดีด้วยแต่นี้เขาเรียกสมทา,าน7ประการทําได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์จึงจะได้เป็นเท้าสัก,กะมีอะไรบ้างคือข้อแรกเราเช็คกับตัวเราได้เหมือนกันนะ เราพึงเลี้ยงมารดาและบิดาตลอดชีวิตเลี้ยงไม่เอ่ยใครเลี้ยงฟิมหนึ่งมารัวๆหน่อยนะฮามีสาธุอนุโมทนาลูกกระตันอยู่เห็นไหมพึงเลี้ยงมารดาและบิดาตลอดชีวิตใครไม่เลี้ยงไม่เป็นไรเราเลี้ยงนะเราอยากจะเป็นผู้ที่เป็นใหญ่จะเติมความสมบูรณ์แบบให้กับตัวเราเราเลี้ยงบิดามารดาเต็มที่เท่าที่เราเลี้ยงได้ตลอดชีวิตของท่านนั่นแหละเลี้ยงไปหรือตลอดชีวิตของเราก็ว่ากันไปตามบุญตามกรรมที่มีอยู่หนึ่ง พึงเรียงมารดาและบิดาตลอดชีวิต 2. เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิตมีความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่นะใครมีบ้างพิมพสองให้รู้หน่อยนะพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเนี่ยถ้ามีก็พิมมาให้รู้หน่อยตลอดชีวิตเลยไม่ง่ายนะยจะเป็นผู้ใหญ่จะต้องแบบอ่อนน้อมเนี่ยไม่มีขึ้นเสียงเลยกับผู้ใหญ่ต้องนอบน้อมอ่อนน้อมตามนั้น นะบางทีมันก็มีบ้างเนาะก็ว่ากันไปนี่ก็คือความเป็นจริงเราเรียนรู้กันไปว่านี่คือธรรมชาติเนี่ยจะได้เป็นผู้ใหญ่อย่างเป็นเท้าวสก,กะก็ต้องเนี้ยพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่นากคุณถ้ามีก็พิมพ์สองมาโอ้โหเยอะเลย 3. เราพึงพูดจาแต่คําอ่อนหวานตลอดชีวิตโอ้พูดเพราะ มีไหมเอ่ยพูดเพ้อเพกันถ้ามีก็พิมสามมาหน่อยพูดเพ้อเพตลอดชีวิตเลยถ้ามีของต่างๆเหล่านี้นะนะชีวิตดีตั้งแต่ชาตินี้เลยนะนะพูดจาอ่อนหวานเลยตลอดชีวิตอนะันนี่คือข้อสามทำแบบนี้เราจะได้เป็นใหญ่ในสวรรค์ 4. เราไม่พึงพูดคําส่อเสียดตลอดชีวิตไม่ชักชวนคนนี้ไปทะเละนนะนนาะ,เละกับคนนู้นไม่แย่คนนู้นให้มาทะเลาะกับคนนี้เท่าที่ทั้งพี่ดูอยู่ตอนนี้นะ ที่บอกว่าออกทีวีกันเนี่ยทั้งพระทั้งโยมหรือทนง,งทนายอะไรเนี่ยหลืงพี่ว่าโดนแย่แหละโดนคนส่อเสียดมาแต่ไม่รู้ตัวแย่ไม่ทราบแหละผูไม่ประสงค์ออกนมามนะแต่ประสงค์ที่จะไปแย่เขาก็ส่อเสียดกันไปแล้วทุกฝ่ายก็มานู่นนั่นนี่นัวกันจนภาพรวมของพระพุทธศาสนาเสียหายแล้วก็รู้จักว่าต้องไปแย่ใครที่เป็นคนช่างพูดด้วยนะต้องต้องเป็นนะคนพวกนี้ต้องเป็นอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ของคนพวกนี้นะต้องบอกว่าเป็นศิละปะนะเพราะมันต้องอาศัยการฝึกการทําไม่ดีเอ่ยการอะไรแบบนี้ก็ต้องฝึกเหมือนกันนะมันจะเป็นคนละสายที่เรามาเรียนรู้กันเพื่อให้เราพึงใช้ศิละปะในทางที่ดีเท่านั้นชีวิตเราถึงจะดีส่วนใครจะทําอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรอันนั้นเรื่องของเขาแต่เราต้องมองให้เข้าใจจะได้ไม่ตกหลุมไปวิจารณ์ไปลงคอมเมนต์ไปอะไรเนี่ยไม่ต้อง คือมองให้เห็นให้รู้แค่นั้นเดียวกโดนคุณพลาดละคุณโดนเขตกจบแล้วก็แค่นั้นเองเราเรียนรู้แล้วก็จะได้เข้าใจไม่พึงพูดส่อเสียดนะนะตลอดชีวิตนี่ก็คือข้อ4มี7ข้อนะข้อ5อันนี้ยาวหน่อยเราพึงมีใจปราศจากความตรณีที่เป็นมนทินอยู่คลองเรือนเป็นครวาสที่มีใจที่ปราศจากความตรณีบริจาคเป็นประจำ มีมือชุ่มเป็นนิดยินดีในการเสียสละควรที่ผู้อื่นจะขอก็คือโอ้เป็นที่รักของพระมากนะพระบอกอะไรไปก็ถวายเลยแบบนี้ยแถวนี้หลวงพี่ชื่อว่ามีนะยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิตเนี่ยข้อ5้เนี่ยคิดว่าคงจะมีกันทุกคนแล้วมั้งพิมห้ามาให้รู้หน่อยนะว่าเรามีคุณสมบัติตามนี้มาโอ้เพียบเลยนะห้รวัวๆมาเลยนี่คือเรามีคุณสมบัติแบบเนี้ยเราทําทานกันเป็นประจํา พระเนี่ยอยากได้อะไรโอ้ยไอโฟนสิบสี่ออกแล้วนะเอามาถวายเลยแบบเนี้ยนี่ก็คือสิ่งที่เอเราเล่นนะนะก็เล่าให้ฟังว่ามีแบบนี้อยู่ก็เป็นผู้ควรเกี่ยวกับการขอแต่พระก็ขอให้พอดีพอดีหน่อยแล้วกันนะขอแบบนี้ญาติโยมเดือดร้อนนะหกพันสี่ร้อยสิบสี่ซองมาม่าเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันนะนะเล่าภาพให้ฟังว่าก็อย่างนี้แหละชีวิตของเราเป็นผู้ที่มีใจเสียสละดังนั้นเนี่ยมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลาย เรามีทรัพย์อยู่พอสมควรเราทำบุญกันเป็นปกติควรในการบอกบุญช่วงนี้กระถินพรุ่งนี้ก็จะมีการทอดกระถินร่วมกับเขาเรียกอะไรกระถินสำริดเด็กดีวีสตารนะ9โมงเช้ามาร่วมพิธีกันได้ถ้าอยู่ไม่ไกลาจากวัดพระธรรมกายหรืออยู่ที่บ้านพรุงนี้วันเสาร์เนาะร่วมบุญทางซูมได้ตั้งแต่9โมงเลยเรามาเอาบุญกันร่วมกับ เด็กๆให้เขาเอาไปทอดตามวัดต่างๆทั้งในแล้วก็สมทบกับกระถินที่ต่างประเทศด้วยนะพันกว่าวัดเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะได้บุญกันในพรุ่งนี้ก็ทํากันนี่แหละคุณสมบัติข้อนี้เป็นผู้ที่ไม่มีความประณีบริจาคเป็นนิดฝ่ามือชุ่มอยู่ตลอดยินดีในการแจกจ่ายทานแล้วก็ให้ทานที่ต้องถือว่าเป็นผู้ที่ฉลาดควรที่ผู้อื่นจะขอเนี่ยเป็นที่รักของพระเนี่ยนะสามารถจะบอกบุญแล้วก็มา ทำบุญได้นี่คือคุณสมบัติข้อที่5ของผู้ที่คู่ควรจะได้เป็นเท้าสัก,กะนะทีนี้มาดูข้อที่6เราพึงพูดแต่คำสัตย์ตลอดชีวิตคือพูดความจริงแหละพูดอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรพูดอย่างนั้นก็เชื่อว่าพูดเราก็พยายามกันอยู่แบบนี้นะแล้วก็ทำกันได้แหละเชื่อว่ามันเป็นแบบนี้ในสิ่งที่เรา ทำกันเป็นประจำอยู่ตลอดต้องอยู่กับความจริงทําอย่างไรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรทําอย่างนั้นนี่คือคําสัตว์นะนะก็ใครทํามาก็พิมพ์หกมารัวๆหน่อยเนาะจะได้รู้ว่าเรามีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ครูบาอาจารย์พวกเราสอนเนี่ยทำให้พวกเรามีคุณสมบัติที่ครบถ้วน เหมาะที่จะเป็นกัลยาณมิตรนะคือไม่ได้หวังว่าจะต้องเป็นใหญ่เป็นโตมากกว่าคนอื่นแต่เราอยากจะเป็นกัลยาณมิตรไปเป็นคนที่คนชักชวนคนอื่นมาทําความดีแล้วเขาฟังเราอยากได้ตรงนี้แหละเราเลยสั่งสมคุณสมบัติตามนี้โอ้โอหรัวกันมีครบทุกข้อเลยนะทีนี้มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะจะปิดดูว่าจะครบหรือไม่ครบอยู่ที่ข้อนี้แหละข้อสุดท้ายเราไม่พึงโกรธตลอดชีวิต ถ้าแม้ความโกรธพึ้งเกิดขึ้นแก่เราพอเพิ่นหลุดนิดนึงอะนะเราก็จะกําจัดโดยฉับพลันทันทีไม่ใช่ห้ามโกรธนะรู้ว่าโกรธเสร็จปุ๊บรีบเคลียร์สั่งมองสั่งความโกรธชิ่วทิ้งไปนะถ้าเราทำแบบนี้ได้รีบวิ่งเข้าห้องน้ำน้ำราดหัวให้เย็นๆลงมาหน่อยนะหัวร้อนก็สามารถที่จะนับในข้อนี้ได้เหมือนกันข้อที่7ใครมีก็ ชิมเจ็บมารัวๆให้หลวงพี่รู้หน่อยแล้วกันนะว่าเป็นแบบนี้แหละนี่คือคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นใหญ่เหมาะสำหรับการทำหน้าที่การยานมิตรมากนะเป็นผู้นำในการสร้างความดีเป็นผู้นำในการสร้างบารมีพวกเนี้ยพอเรามาอาศัยปัจจัยที่ผู้เราทุกๆคนมหาเศรษฐีทุกท่านทำแล้วเราก็จะเอาปัจจัยก้อนนี้ไปฝึกเด็กให้ได้มีคุณสมบัติตามนี้ ให้เขาได้ไปชักชวนคนมาทำความดีแล้วก็กลายมาเป็นเด็กดีวีสตารเป็นเด็กที่ถือว่าเป็นอนาคตของชาติแล้วก็ของพระพุทธศาสนาด้วยนะวัดวาอารามจะได้มีคนมาดูแลกันไปแบบนี้นี่ถูกต้องเลยนะทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยคุณสมบัติที่เราเห็นมาทั้งหมดคุณครูไม่ใหญ่เรามีครบเลยคุณครูไม่เล็กเราก็มีครบเลยเราได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีเราก็เลย พยายามที่จะเรียนรู้นะมี6.8ดแด้วยนะเกือบเกือบจะ7แล้วใช้ได้ใช้ได้ไดมี6.8ถือว่าโอเคแล้วแหละคือคุณสมบัติเนี่ยมีเกินครึ่งเดี๋ยวผมคว่าโอเคแล้วนะแต่ส่วนใหญ่พวกเรามีครบกันอยู่แล้วแม้6กจก็ถือว่าครบแล้วกันนะนะเกินไปค่อนแล้วก็เรียนรู้กันไปในการพัฒนาตัวเองกันไปชีวิตก็แบบนี้แหละดูให้มีความสุขแล้วก็เบิกบานกันไปในทุกๆวันแม้ว่าหลายๆเรื่องจะทําให้เราแบบ พร้อมที่จะกระชากใจเราถ้าใครตกไม่ทันเนี่ยนะถูกเขาตกเสร็จเลยไปขุนไปหมองกับเรื่องของใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราช่วนเขาบอกก็ต้องไม่ออกความเห็นสิจะได้เป็นผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาการปกป้องพระพุทธศาสนานี่คือการปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนนะทำตามนั้นนี่คือการปกป้องพระพุทธศาสนา ที่ดีที่สุดจะไปทะเลาะตบตีกับเขาพุทธเจ้าท้าไม่ได้สั่งสอนถ้าไม่ได้บอกให้ไปทําแบบนั้นนะนะถ้าไปเสร็จปุ๊บก,ก็เสียคนกันทั้งคู่แล้วคนที่เจ็บปวดก็คือพระพุทธศาสนานั่นแหละเนี่ยพระนั่งอยู่นี่ก็โดนว่าไปด้วยไม่ได้เกี่ยวเลยนะแต่ก็ไม่ว่ากันเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการที่เจอแบบนี้นั้นก็แสดงว่าของเก่าที่เราทำมานะนะั้นมาตอบสนองตัวเราแล้วก็เท่านั้นเอง ถ้าเราเข้าใจกลไกต่างๆเหล่านี้เราไม่ได้โทษใครเรารู้ว่าที่เป็นแบบนี้เพราะเราทำมาเองยอมรับตรงนี้แล้วก็ปรับพัฒนาตัวเองกันไปเติมให้มันเต็มคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ที่พูดอยู่ทุกๆวันเนี่ยธรรมะทุกข้อคุณสมบัติทุกเรื่องเนี่ยวันที่เราจะเข้าที่สุดแห่งธรรมเราจะมีครบหมดเลยนะครบทุกเรื่องเลยที่เล่ามาครบแบบบริบูรณ์ด้วยแล้วก็เป็นธรรมชาติเลยในชาติสุดท้ายของพวกเราทุกๆคนเนี่ย ดังนั้นเก็บแต้มกันไว้6.8ก็ถือว่าเยอะแล้วล่ะนะเต็ม7แล้วลได้6.8เนี่ยเราก็มากันแบบเยอะแล้วแล้วก็เบิกบานกันไปแบบนี้แหละชีวิตมันก็เท่านี้หาคนที่พูดจาภาษาเดียวกันให้ได้ถ้าเรารักษาอารมณ์ได้แบบนี้มีความเบิกบ,บานอยู่แบบนี้ปฏิบัติตัวในเส้นทางที่ถูกต้องอยู่แบบนี้เมื่อไหร่ที่เราเดินทางไปที่ไหนก็ตามแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะดึง บุคคลที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันแหละมาคล้ายๆกับเนี่ยนะที่คุณหมอนักเดินทางท่านเขียนมาเนี่ยว่าเจอคนที่ชอบวิ่งมาราธอนเหมือนกันใส่เสื้อมาราธอนเหมือนกันเราก็จะมีลักษณะแบบนั้นแหละเห็นแล้วรู้ปุ๊บเลยนี่คือคนดีนี่คือนักปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเจอหรืออย่างน้อยเนี่ยไปเจอพระในสนามบินในสีส้มๆม,ม,มาเนี่ยนะพร้อมเข้าไปกราบคนที่มาอยู่แถวๆนั้นก็จะรู้เลยเอ้า นี่ก็คนเข้าวัดเข้าวาวเห็นไหว้พระไหว้เจ้าเลินขึ้นเครื่องบินแล้วได้ไปนั่งติดกันเนี่ยคุยกันรู้เรื่องเลยนะเป็นอัตโนมัติเลยแค่เดินผ่านไหว้พระเนี่ยเวลาได้มานั่งโดยกันก็คุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องเออทาบุญที่วัดไหนล่ะเนี่ยชวนกันทําความดีกันไปได้เลยจะโดนดึงเข้ามาหากันโดยอัตโนมัติกลไกมันเป็นแบบนี้เห็นคนมาตั้งคําถามอะไรกันเด็กรุ่นใหม่ในตอนนี้ตั้งคันถามอยู่ในอินเทอร์เน็ต ถือว่าเป็นอะไรที่เขามีความน่าสังเกตว่าเอ๊ะแปลกเรียนจบไปทำงานแล้วไปเจอคนที่แบบใกล้ชิดติดกันเลยแบบเนี้เอ๊ะทำไมโลกมันกลมจังกลมมากๆแล้วก็เจอคนที่รู้จักแบบนี้เขาไม่รู้หรอกว่าทุกๆครั้งที่เราเกิดมาได้ไปพบใครหรือเจอใครเนี่ยไม่ว่าไล่มาตั้งแต่เด็กมาจนถึงจบมาหาวิทยาลัยทำงานเนี่ยเราได้มาเจอบุคคลแต่ละคนที่เราได้เจอ คือต้องได้ทำบุญทำกรรมร่วมกันมาเราถึงมาเจอกันมาเรียนด้วยกันแล้วก็มาทำกิจกรรมอะไรด้วยกันนั้นไม่แปลกถ้าจบไปแล้วได้ทำงานไปเจอคนนี่อาจจะเป็นญาติของอีกคนหนึ่งไปเจอเพื่อนสนิทของอีกคนหนึ่งในสมัยที่เขายังเรียนอนุบาลอยู่แบบนี้ชีวิตมันก็เป็นแค่นี้แหละเรามาเจอกันนี่คือกลไกอีกอย่างที่เราเองจะต้องมาทำความเข้าใจมันไม่ใช่จะมีแต่ด้านแย่ๆนะ ด้านดีๆก็มีเขาสังเกตเห็นเหมือนกันนี่คือความมีบุญของคนรุ่นใหม่เขาสังเกตเห็นเห็นเสร็จปุ๊บแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมาจยไงไงของต่างๆตรงนี้แต่พวกเรารู้บุญมากรรมจำแนกสัตว์คนคบกันด้วยธาตุเห็นไหมแต่ละอย่างที่เราเรียนรู้กันไปเนี่ยจะดึงเราเข้ามาเจอกันโลกกลมๆแบบนี้เพราะสังสารวัต เราโดนโขกโดนเขาขยา่าเขย่าอยู่เนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็มาจับคู่กันเองแหละโดยเวรโดยกรรมที่ทํามาเหมือนแม่เหล็กที่ดูดกันอยู่เป็นแบบนั้นดังนั้นขอให้ทําแต่สิ่งดีๆแม่เหล็กจะได้ดึงแต่คนดีๆมาหาแต่ถ้าทําไม่ดีก็จะดึงมาในลักษณะเดียวกันนะก็จะมีคนไม่ดีโดนดึงเข้ามาหาเราเช่นเดียวกันชั้นใดชั้นนั้น,นกลไกบนโลกนี้ก็เป็นแบบนี้แหละมีบวกมีลบมกีกลาง สลับกันไปสลับกันมากลางๆนี่เป็พวกตามแห่นะโปรแกรมไหนแรงกว่าเขาจะไปในตอนนั้นตอนนี้อย่างประเทศเนี่ยเห็นญี่ปุ่นเขาบอกว่าอัตราส่วนของคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยกินเหล้าดื่มสุราสาเกเลยแล้วก็ตามแต่ลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อ12ปีก่อนเกินกว่า5 0คนกินเหล้าน้อยลงมากเลยที่ญี่ปุ่น วิถีชีวิตคนปรับเปลี่ยนว่าคนในยุคนี้ต้องการสิ่งที่เรียกว่า well being มีชีวิตที่ดีดังนั้นเนี่ยนอกจากสุขภาพดีแล้วสุขภาพใจเขาก็ต้องการจะมีสุขภาพใจที่ดีอันนี้พูดถึงคนที่อยู่ในประเทศที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วจะรู้แล้วแหละว,ว่าร่างกายก็ต้องแข็งแรงจิตใจก็ต้องแข็งแรงคนแบบนี้มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเหมือนมหาเศรษฐีผู้ใจบุญแถวๆนี้แหละ เราหาคนที่พูดจาแบบเนี้ยคนที่รัก well-being จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นขั้นกว่าของตัวเราเองพัฒนาทั้งกายพัฒนาทั้งใจนี่คือสิ่งที่เราฝึกไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นตัวพัฒนาใจของเราชั้นยอดเลยนะวันนี้ก็เอาเรื่องตรงนี้มาฝากก็รักษาอารมณ์รักษาใจกันให้ดีกับดักมันเยอะมากในช่วงนี้แล้วก็คนที่จะ ทําให้ทะเลาะเบาแ้งแย่ให้เราแบบมาแตกแยกอะไรกันแบบนี้มันมีเยอะมากในตอนนี้อย่าไปสนใจอยู่ในบุญอย่างเดียวทําตามคําสอนของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเท่านี้แหละทํากันไปเรียนรู้ศึกษาธรรมะกันไปวันละหน่อยอย่างเบิกบานเบิกบานเนี่ยนะเดี๋ยวขอทบทวนอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเป็นบทที่เขาเรียกว่าเป็นคาถาประพันธ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสรุป สิ่งที่หลวงพี่พูดไว้เมื่อกี้7ข้อเนี่ยเป็นคาถาประพันธ์อยู่คล้ายท้ายพระสูตรจริงๆก็เป็นกรอนนี่แหละโดยธรรมชาติเนี่ยให้ได้รู้ว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้นําในการสร้างความดีจะเป็นกัลยาณมิตรได้เนี่ยต้องมีอะไรบ้างอ่านแล้วรู้สึกชอบก็เอามาฝากพวกเราปิดท้ายในวันนี้นะว่าเทพชั้นดาวดึงกล่าวถึงนรชนคือคนดี ผู้เรียงมารดาและบิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเจรจาแต่คำอ่อนหวานสมานมิตรเห็นไหมอ่อนหวานสมานมิตรด้วยไม่ไม่กล่าวคำละคำส่อเสียดไม่กล่าวคำส่อเสียดประกอบในอุบายกำจัดความตรหนีทำบุญกันตลอดตอนเนื่องมีวาจาสัตว์ครอบงำความโกรธนั้นได้ แล้วว่าเป็นสัตรบุรุษเป็นคนดีคนดีก็ต้องมีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้แหละทบทวนอีกครั้งเนาะกล่าวถึงนรชนผู้เลี้ยงมารดาและบิดามีปกติประพฤติน,นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเจรจาแต่คำอ่อนหวานสมานมิตรและคำส่อเสียดประกอบในอุบายกำจัดความตรหนีมีวาจาสัตว์ครอบงำความโกรธได้นั้นแลว,ว่า เป็นสัตรบุรุษหรือคนดีมีคุณสมบัติตามนี้แหละนี่คือคนดีพวกเราเป็นคนดีมีคุณสมบัติตามนี้ครบถ้วนเลยลเพราะเราเป็นคนที่พูดจาภาษาเดียวกันพูดจาภาษาธรรมแล้วก็รักความดีเราถึงมีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เป็นปะกะตะินะขอบคุณที่นั่งฟังมาจะถึงตรงนี้เนาะพรุ่งนี้อย่าลืมเอาบุญกันวันอาทิตย์ก็มีบุญพิเศษก็ ปลูกเบญจะรับนะใครอยู่ใกล้ๆนี่ขอเชิญชวนวันอาทิตย์ก็จะมีอีกครั้งหนึ่งบ่ายสามครึ่งที่แปลง P11 หลังเจดีเราคงพอทราบพ,พื้นที่กันดีอยู่แล้วมาปลูกเบญจะรับกันถ้าใครอยู่ใกล้ๆวัดพระธรรมกายเอาบุญใ,ให้เต็มที่จะทำบุญอะไรได้ทำกันไปอยู่ใกล้วัดไหนก็ทำบุญที่นั่นหรือไม่อยู่ใกล้ที่ไหนทำบุญออนไลน์ ก็ได้นะแต่จะให้ดีทําด้วยมือตัวเองก็จะได้บุญอย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจแบบนี้แหละความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างตั้งใจละฟอนกันเนาะด้วยบุญกุศลที่เราได้ฝึกฝนอบรมตนเองรักษากายวาจาใจให้ใสสะอาดสว่างชักชวนบุคคลอื่น ให้มาสร้างบารมีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอตามหน้าที่ของกัลายาณมิตรเสาะสแสวงหาคนที่มีธาตุเดียวกันพูดจาภาษาเดียวกันเป็นประจำอยู่ตลอดมานี้ขอให้บุญแล้วก็บารมีที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของพวกเราทุกๆคนส่งผลให้พวกเราเป็นที่รักของมนุษย์เทวาทั้งหลายมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับ หยิบจับอะไรให้สําเร็จสมบังสมปรารถนาเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสุขภาพพรรณนามยมสมบูรณ์แข็งแรงอายุขายยืนยาวมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพชักชวนใครมาสร้างความดีขอให้เขาเป็นสัมมาทิฏฐิได้โดยเร็วพลันแล้วเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่าย โดยเร็วพลันตามติดติดตามมหาปูชนียาจารย์ท่านไปทุกภพทุกชาติให้ได้มีสมบัติจักรพัิตักไม่พร่องเอาไว้ในช่างสร้างบารมีเกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทิดลืมเนาะวันศุกร์ก็ทบทวนสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขเนี่ย ให้ใจชุ่มชุ่มใจปลื้มปลื้มแล้วก็น้อมถวายแก่มหาภูจินยาจารย์ถวายแก่หลวงพ่อธรรมชโยแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เอาบุญกันให้เต็มที่พรุ่งนี้ทอดกระถินสำริดเด็กดีวีสตาที่จะรวมปัจจัยกันรวมถึงวัดกัลยานิมิตรที่อยู่ทั่วโลกด้วยนะรวมถึงวันอาทิตย์ก็ มาปลูกเบญจทรัพย์กันเอาบุญยให้เต็มที่ชีวิตนี้มันสั้นมากนะให้เราแช่อิ่มอยู่ในบุญชีวิตจะได้ปลอดภัยและเดี๋ยวจะได้เป็นใหญ่ยิ่งกว่าเง็กเซียนห้องเต้นนะคืนนี้ก็ขอให้หลับอยู่ในอู่ทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าตื่นมาในอู่ทะเลบุญซี่โลกไหนยังเป็นกางวันอยู่ก็ขอให้มีความสุขเนาะแล้วพรุ่งนี้พบกันสองทุ่งโดยประมาณสหรับคืนนี้ขอจเจริญพร สุดที่สุดในใจไม่มีวันเปลี่ยนแปลงโลกนี้มีสิ่งที่สำคัญหลักคำสอนศาสนาคือหัวใจจะดูแลรักษาอยู่เป็นกำลังใจวัดนั้นไม่ควรรา้า ชายอย่างฉันและจะขอทำ um